ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่11ของหนังสือหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมาถึงชีวิตที่6นะคะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อละม่อมค่ะฟังจากชื่อแล้วไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างนะคะกับคนที่ชื่อละม่อมเพราะว่าคนยุคนี้คงหาได้ยากมากที่จะมีชื่อละม่อมหรือเคยได้ยินชื่อละม่อมครับยกเว้นแต่ว่าอาจจะเป็นคุณยายสักคนหนึ่งที่ชื่อคุณยายละม่อมเคยรู้จักใครที่ชื่อละม่อมไหมคะไม่เคยเลยครับก็เป็นชื่อแบบไทยๆนะคะแล้วก็คงเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในยุคเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วเราคงนึกไม่ออกว่าหญิงสาวที่ชื่อละม่อมเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะว่าพอนึกถึงชื่อละม่อมก็จะนึกถึงผู้สูงอายุแต่เรื่องราวนี้ค่ะไม่ได้เป็นเรื่องราวของผู้สูงอายุเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเล่าเรื่องตั้งแต่วัยเด็กเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความแตกต่างไปจากชีวิตอื่นๆที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณจิตรินจะเล่าให้ฟังนะคะครับนี่คือบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะซึ่งเราได้รับอนุญาตจากทางสถาบันคึกฤทธิ์แล้วก็จากทางทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะให้นำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงก็สามารถรับฟังได้หลายช่องทางทั้งทางไทย PBS Podcast เองแล้วก็ทางแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยครับผมทั้งทาง Spotify นะครับ PodbeanGoogle Podcast แล้วก็ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยแล้วก็ถ้าอยากติดต่อกันนะครับ3ช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับคุณละม่อมกันเลยนะคะว่าจะมีชีวิตที่น่าสนใจจะมีชีวิตที่น่าอิจฉาหรือว่าจะมีชีวิตที่น่าเห็นใจตั้งแต่ละม่อมจำความได้จนเติบใหญ่มาก็ไม่เคยรู้จักว่าพ่อของตัวนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าแม่ของตนนั้นชื่อละมุนและบ้านที่อยู่มาแต่เด็กจนโตนั้นก็คือห้องแถวไม้สองชั้นในตลาดอำเภอเสนานั่นเองนางละมุนมารดาของละม่อมมาขายของเล็กๆน้อยๆอยู่ที่ห้องแถวชั้นล่างชั้นบนนั้นใช้เป็นที่อยู่หลับนอนนอกจากรายได้จากการขายของชำที่ห้องแถวชั้นล่างแล้วนางละมุนก็ยังมีรายได้จากค่าเช่านาอีกบ้างถึงจะไม่มากนักแต่ก็ยังพอกินพอใช้ระหว่างสองคนแม่ลูกระม่อมรู้ตัวว่าผิดกับคนอื่นมาตั้งแต่รู้ความและสิ่งที่ทำให้ละม่อมผิดกับเด็กหญิงคนอื่นที่รุ่นราวคราวเดียวกันนั้นก็คือนางละมุนผู้เป็นมารดาละม่อมไม่เคยจำได้ว่ามีความรักระหว่างลูกกับแม่ระหว่างตนกับมารดาของตนที่ละม่อมจำได้และรู้สึกอยู่เสมอก็คือแม่หรือความเป็นแม่ของนางละมุนซึ่งเปรียบเสมือนน้ำหนักอันมหึมาที่กดอยู่บนตัวและกดอยู่บนหัวใจของละม่อมมาตลอด
เมื่อละม่อมยังเด็กๆนางละมุนผู้เป็นแม่ได้เล่าให้ฟังเสมอว่าบิดาของตัวเป็นขุนนางมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงคุณหลวงและเคยรับราชการเป็นถึงนายอำเภอเคยเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือแต่คุณหลวงมาตายลงเสียเมื่อละม่อมแรกเกิดทิ้งให้ลูกเมียที่อยู่ข้างหลังต้องลำบากนางละมุนต้องกลับมาอยู่บ้านเดิมที่อำเภอเสนาอาศัยค่าเช่านาที่คุณหลวงซื้อไว้ให้และอาศัยค้าของชำเล็กๆน้อยๆพอเป็นเครื่องยังชีพถึงเราจะจนเราก็ไม่ต้องพึ่งใครกินนางละมุนมักจะพูดกับลูกสาวอยู่เสมอถ้าคุณหลวงคุณพ่อของละม่อมยังอยู่เราก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้แต่แม่ก็ต้องเล่าให้ละม่อมฟังจะได้รู้ตัวไว้ว่าละม่อมเป็นลูกผู้ดีมีสกุลไม่เหมือนกับเด็กไพร่ที่วิ่งอยู่ตามตลาดละม่อมต้องรักษาตัวอย่าไปคบหาเล่นกับมันเป็นอันขาดเพราะเราเป็นลูกผู้ดีนี่ตั้งแต่คุณพ่อตายแม่ก็ต้องทำมาหากินด้วยความลำบากเพราะลูกคนเดียวนี่ถ้าไม่มีลูกแม่ก็คงจะสบายไปนานแล้วแต่เพราะลูกแม่ก็เลยต้องอดทนต่อความยากลำบากต่างๆครองตัวมาเพื่อนลูกคุณของแม่ในข้อนี้ลูกต้องจำไว้ให้ดีลืมเสียไม่ได้ละม่อมไม่เคยได้เห็นแม่แสดงความรักต่อตนอย่างอื่นอย่างใดเลยนอกจากวาจาที่พร่ำพูดอยู่เสมอว่ารักลูกและถ้อยคำที่ออกจากปากอยู่เป็นนิดว่าได้ทำคุณแก่ลูกไว้เป็นหนักเป็นหนาเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องรำลึกถึงบุญคุณและสนองบุญคุณอันยิ่งใหญ่นั้นตลอดไปละม่อมไม่เคยรู้จักความรักที่สามารถจะให้กันได้ทุกอย่างโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนไม่เคยรู้จักความรักของแม่ชนิดที่ทำทุกอย่างได้เพื่อลูกโดยไม่ได้หวนคำนึงว่าการกระทำนั้นๆเป็นการเสียสละแต่อย่างใดเลยแต่โดยที่ในขณะที่ละม่อมยังเป็นเด็กละม่อมเกือบจะไม่รู้จักใครหรือไม่เคยรักใครอีกเลยฉะนั้นถ้าหากใครจะถามละม่อมในตอนนั้นว่ารักใครละม่อมก็จะตอบว่ารักแม่แต่ถ้าละม่อมมีปัญญาจะอธิบายได้ละม่อมก็คงจะอธิบายว่าละม่อมไม่อยากจะรักใครอีกในชีวิตนี้เพราะความรักเท่าที่ละม่อมรู้จักนั้นเป็นภาระอันหนักมีแต่การตอบแทนตอบแทนอยู่ทุกขณะจิตแทบว่าจะไม่มีเวลาใดที่เป็นของตัวเองได้เลยนอกจากเวลาหลับนางละมุนผู้มารดาเป็นหญิงที่ร่างกายอ้วนผิดกับคนธรรมดาฉะนั้นภาระแห่งความรักของละม่อมจึงมีน้ำหนักมากทั้งใจและทางวัตถุละม่อมเกือบจะจำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตนอกจากว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติก้อนเนื้อมหึมาที่ห่อหุ้มด้วยมันและก้อนเนื้อที่มีชีวิตก้อนนี้เรียกตัวเองว่าแม่ละม่อมเคยเหลือบดูเด็กชาวบ้านอื่นๆเขาวิ่งเล่นกันอย่างเบิกบานแล้วก็ได้แต่เมินหน้าหลบกลับเข้าห้องเพราะนอกจากจะได้รับคำสั่งห้ามขาดมิให้เล่นกับเด็กไพร่แล้วละม่อมก็รู้ตัวดีว่าตนไม่มีเวลาที่จะทิ้งแม่ไปได้
พราะละม่อมต้องกวาดบ้านซักผ้าหุงข้าววิ่งซื้อของกินหรือหมากพลูให้แม่อยู่เป็นระยะทั้งวันถึงแม้ว่าจะมีเวลาว่างลงบ้างเพียงเล็กน้อยเวลาว่างนั้นก็ใช้ไปในการนั่งพัดให้แม่บ้างหรือคอยเหยียบบ้างนวดบ้างไม่มีเวลาสิ้นสุดบางเวลาละม่อมก็ดื้อดึงออกไปนั่งเล่นที่อื่นหรือออกไปเดินเล่นเรื่อยเปื่อยไปแต่เสียงตะโกนเรียกชื่อตนว่าละม่อมก็ติดตามมาเรื่อยๆจนละม่อมหมดกำลังใจที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ไกลได้แต่บ่ายหน้ากลับบ้านด้วยความหมดหวังนางละมุนไม่เคยเคี่ยนตีลูกสาวเพื่อเป็นการลงโทษเมื่อลูกสาวกระทำสิ่งใดที่ตนเห็นว่าผิดนางละมุนมีวิธีลงโทษซึ่งละม่อมเห็นว่าหนักไปกว่าการเคี่ยนตีด่าว่าวิธีลงโทษของนางละมุนคือทำมึนตึงไม่พูดไม่จาด้วยและแซงทำเป็นไม่ใช้ละม่อมอย่างที่เคยละม่อมจะต้องนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านสายตาคอยติดตามแม่ซึ่งต้องหอบสังขารอันอุ้ยอ้ายลุกขึ้นทำกิจการต่างๆขณะที่ทำนั้นนางละมุนก็มักจะหอบดังๆหรือครางให้ละม่อมได้ยินว่าแม่ของตนนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยทรมานกายสักปานใดนางละมุนจะทำการงานต่างๆโดยไม่ได้ปริปากพูดกับละม่อมอยู่สักครึ่งชั่วโมงหรืออย่างช้าก็ประมาณชั่วโมงยิ่งทำไปก็ยิ่งหอบหนักขึ้นหรือครวญครางมากขึ้นทันทีเหงื่อนั้นก็ไหลท่วมตัวเผาผมยุ่งพอนางละมุนเห็นว่าตัวเองเหนื่อยถึงขนาดก็มักจะร้องขึ้นมาดังๆว่าโอ้ยจะเป็นลมหรือออกอุบายด้วยถ้อยคำอื่นๆดังพอที่จะทำให้ละม่อมได้ยินแล้วนางละมุนก็จะทอดตัวลงนอนหลับอยู่ที่ตรงนั้นทำให้ละม่อมต้องวิ่งเข้าไปแก้ไขด้วยยาดมด้วยน้ำเย็นจนกว่านางละมุนจะลืมตาขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของละม่อมที่จะต้องครึ่งอุ้มครึ่งพยุงมารดาของตนไปยังที่นอนต่อจากนั้นก็จะต้องนั่งโบกปัดพัดวีอยู่ข้างๆฝ่ายนางละมุนก็จะนอนน้ำตาไหลอาบหน้าปาก็พร่ำระบายความเจ็บช้ำน้ำใจของตนที่เกิดมามีกรรมผัวตายแต่ยังสาวและมีลูกที่อกตัญญูทำให้ลำบากสายตัวแทบจะขาดเมื่อแก่ถ้าหากว่าไม่มีลูกไม่ต้องทิ้งชีวิตเสียทั้งอันเพื่อลูกคนเดียวป่านชะนี้ชีวิตของนางละมุนจะเป็นอย่างไรนางละมุนก็วาดภาพได้อย่างสวยงามจนละม่อมซึ่งได้ฟังบ่อยๆก็ยังอดที่จะเคลิบเคลิ้มตาไม่ได้นางละมุนจะต้องจบการพรรณนาของตนทุกครั้งด้วยการเรียกร้องเรียกร้องให้ละม่อมสนองคุณมารดาบังเกิดเกล้าด้วยกายอย่างไรและแม้ด้วยชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่เมื่อละม่อมแสดงอาการรู้สึกสำนึกตัวกลัวผิดยอมรับปากคำว่าจะไม่ทำผิดอีกต่อไปนางละมุนก็จะให้สัญญาณว่าได้มีการอภัยโทษให้
ดยลุกขึ้นนั่งหยิบสตางค์ส่งให้ละม่อมไปซื้อห่อหมกบ้างแกงบ้างและเหล้าอีกครึ่งขวดซึ่งนางละมุนจะกินอย่างอร่อยอร่อยโดยอ้างว่าโรคลมทำให้หิวเมื่อฟื้นใหม่ๆส่วนเหล้านั้นเป็นยาที่จำเป็นเพราะใจหวิวๆอยู่จะกลับเป็นลมอีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ได้จึงต้องกินเหล้าพอคุมไว้ละม่อมยิ่งเติบโตเป็นสาวขึ้นมาเท่าไหร่ภาระอันหนักในชีวิตคือนางละมุนผู้มารดานั่นเองก็ดูเหมือนจะเติบโตขึ้นตามตัวเมื่อยังเด็กๆละม่อมต้องทำแต่เพียงการงานที่แม่ใช้ให้ทำแต่พอโตเป็นสาวขึ้นมาแล้วละม่อมก็ต้องรับภาระการงานทั้งหมดภายในบ้านต้องจ่ายตลาดทำกับข้าวตักน้ำซักผ้าทำความสะอาดและนอกจากนั้นยังต้องคอยปฏิบัติตามใจนางละมุนผู้ซึ่งจำนวนปีที่ผ่านไปได้ทิ้งก้อนเนื้อก้อนมันไว้ให้แก่ร่างกายอย่างน่าอัศจรรย์และผู้ซึ่งบัดนี้เกือบไม่ได้ขยับขยื่นกายไปไหนเลยนอกจากนอนอยู่ข้างบนห้องมีขวดเหล้าซึ่งถือว่าเป็นยาวางอยู่ข้างๆและคอยร้องเรียกละม่อมให้ขึ้นไปปฏิบัติตนอยู่เกือบจะไม่ขาดปากจะลงมาข้างล่างเพียงชั่วครั้งชั่วครู่ก็ในเวลาอาบน้ำหรือเพื่อลงมาคอยดูว่าจะมีผู้ใดไปมาหาสู่พูดจากับละม่อมบ้างเท่านั้นเองห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเริ่มต้นมาก็เป็นชีวิตที่น่าเห็นใจระหว่างละม่อมแล้วก็แม่ซึ่งชื่อว่าละมุนนะคะนี่เป็นชีวิตตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตตอนนี้ถ้าดูตามเรื่องราวเนี่ยละม่อมก็น่าจะย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะคะน่าจะเป็นสาวแล้วคือสมัยก่อนไม่มีคำว่าวัยรุ่นนะสมัยก่อนเด็กก็เด็กแล้วก็พอโตขึ้นมาก็คือถือว่าเป็นสาวเลยตอนนี้ก็ประมาณวัยรุ่นคือประมาณว่าโตเป็นสาวแล้วนั่นแหละสามารถที่จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับแม่ได้แล้วก็เป็นชีวิตที่ดูน่าเห็นใจนะคะดูเป็นชีวิตที่หมองมนแล้วก็เหมือนกับสลับข้างกันยังไงก็ไม่รู้นะครับแทนที่แม่จะดูแลลูกตั้งแต่เด็กๆแต่ลูกเนี่ยต้องทำหน้าที่นั้นครับแล้วก็ถูกแม่เรียกร้องอยู่ตลอดและเราก็ได้เห็นว่าแม่ของละม่อมติดเหล้าด้วยแล้วก็อ้วนด้วยใช่ทำอะไรก็ไม่ได้ท่าทางจะอ้วนมากด้วยดูท่าทางเหมือนกับไม่ได้อ้วนธรรมดาธรรมดานะครับใช้คำว่าก้อนไขมันเลยคงจะตัวใหญ่มากๆครับคือถ้าเทียบกับชีวิตที่ผ่านมากับชีวิตของพันนีนะพันนีก็ดูสองคนนี้ก็พอฟัดพอเวียงกันอยู่เหมือนกันนะครับในแง่ของความน่าเห็นใจใช่แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยชีวิตของละม่อมดูเหมือนกับจะหมองหม่นกว่านะครับเพราะว่าขยับไปไหนไม่ได้เลยดูกดดันแต่ชีวิตของพันนีอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังพอจะมีอิสระบ้างยังทำดุนทำนี่ได้นะถึงจะยากจนโอก็ยากจนทั้งคู่จนทั้งคือละม่อมนี่ไม่จนนะ
พอมีพอกินพอมีพอกินอยู่ไม่ได้ถึงกับอดอยากขาดแคลนเหมือนกับพันนีนะพันนีเนี่ยประเด็นสำคัญคือความจนแต่ว่าละม่อมนี่เหมือนกับจนความรักครับแทบจะไม่เคยสัมผัสถึงความรักนั้นเลยนี่คือชีวิตที่6ค่ะในหนังสือหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะตอนนี้ทาง YouTube ของเรานี่เป็นเรื่องอะไรแล้วนะคุณจิตรินณวันออกอากาศน่าจะเป็นวิญญาณอาละวาดแล้วครับพี่เป็นวิญญาณอาละวาดนะคะซึ่งเป็นบทประพันธ์ของเจ้าของผู้เขียนนะคะที่เขียนเรื่องโรงแรมผีนะคะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะคือใครที่มาสายผีก็สามารถที่จะติดตามเรื่องนี้แล้วก็ย้อนไปฟังโรงแรมผีได้นะคะโรงแรมผีหลวงนฤบาลไม่ใช่มีแค่เรื่องผีของออุดากรท่านเดียวนะครับยังมีเรื่องอัฏฐจินดาอัฏฐจินดาอันนั้นเป็นเรื่องสั้น อีกแนวหนึ่งนะคะก็โรงแรมผีแล้วก็วิญญาณอาละวาดเนี่ยจะเป็นผลงานของนายตำรวจนักเขียนซึ่งใช้นามปากกาว่าอัฏฐจินดาก็สนุกมากนะคะแต่ว่าวิญญาณอาละวาดนี่จะเป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าโรงแรมผีเนี่ยจะเป็นนวนิยายแต่เป็นผลงานของนักเขียนท่านเดียวกันอันนี้คือใน YouTube นะคะก็สามารถติดตามกันได้เรื่องใหม่น้องเจเจนะคะน้องเจเจก็ทักทายมาบอกว่าเจฟังเรื่องหลายชีวิตทุกวันฟังสดทุกเช้าแล้วก็ดูทาง YouTube 2ตอนครับอันนี้น้องเจเจอาจจะหมายถึงละครหลายชีวิตหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะคือปกติน้องเจเจเขาจะฟังทั้งทาง YouTube แล้วก็ฟังสดครับพี่แต่ว่า YouTube ของเรา YouTube อันนี้ยังไม่ได้ลงแต่ YouTube กับฟังสดนะครับจะคนละเรื่องกันก็น้องเขาก็เลยบอกว่าฟังทั้งสดฟังทั้ง YouTube ครับแล้วก็สดฟังหลายชีวิตแต่ YouTube ฟังเรื่องที่ YouTube ลงก็เลยงงว่าเอ๊ะ YouTube เรายังไม่ได้ลงหลายชีวิตและดูทาง YouTube 2ตอนครับครับพี่หมีครับเคยดูหนังสามก๊กละครโทรทัศน์ไหมครับปี2538เวอร์ชั่นนี้สนุกมากเลยครับเวอร์ชัน2538ก็เป็นเวอร์ชันที่ดังที่สุดของ3ก๊กครับพี่เอ๊ะนี่ใช่เวอร์ชันของทางช่อง9หรือเปล่าไม่แน่ใจจะของ TVB อ่ะครับพี่ตอนนั้น TVB จัดทำไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแนะนำน้องเจเจให้ดูเวอร์ชันปี2010นะครับอันนี้จะครบทุกองค์ประกอบมากกว่า2010นี่น่าจะเป็นเวอร์ชันช่อง9แน่ๆเลย2010นี่เป็นเวอร์ชันของช่อง3ครับช่อง3เหรอใช่หลายเวอร์ชันมากเลยนะคะคน้องเจเจนี่คงไล่เก็บดูในหลายๆเวอร์ชันนะคะแล้วก็ถามมาว่าสวัสดีครับวันนี้วันที่13วันนี้ไม่ลงดวงตากระต่ายเลยครับอันนี้ถามพี่จิตตรินพี่ป๊อปนะคะครับผมดวงตากระต่ายครับก็จะเย็นๆนะครับตอนวันไหนที่ไม่ได้ลงหรือว่าตอนไหนที่ข้ามไปเดี๋ยวแจ้งกันมาได้เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าเอ๊ะขาจะข้ามตอนนี้ไปแต่ว่าถ้าหาไม่เจอลองเข้าไปในช่อง channel YouTube ของไทย PBS Podcast ได้น่าจะมีครบทุกตอนแน่ๆอยู่แล้วแล้วก็ถ้าหาไม่เจออีกก็ลองเซิร์ชได้เลยดวงตากระต่ายแล้วก็พิมพ์คำว่าห้องสมุดหลังไมค์ตามด้วยเลขตอน EP 1 EP 2อะไรก็ว่าไปครับดวงตากระต่ายนี่คือใน YouTube นี่เราลงครบไปเรียบร้อยแล้วถ้าในวันออกอากาศน่าจะครบเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เจเจลองค้นดูนะคะครับเจเจก็ทักทายพูดคุยมาทุกวันเนาะอันนี้เป็นแฟนประจำนะคะในทุกๆช่องทางอ่ะตอนนี้
เดี๋ยวชวนเจเจมาฟังหลายชีวิตกับเรื่องของละม่อมกันต่อนะคะกับชีวิตของหญิงสาวที่น่าเห็นใจจะใช้คำว่าสงสารก็น่าจะได้ละค่ะเพราะว่ามีแม่ก็เหมือนไม่มีนะคะดูแห้งแล้งความรักยังไงชอบกลเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยว่าชีวิตของละม่อมเมื่อโตเป็นสาวขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าหนักหนากว่าเดิมหรือไม่อย่างไรกับละม่อมหลายชีวิตค่ะถึงละม่อมจะโตเป็นสาวขึ้นแล้วก็จริงแต่ละม่อมก็เป็นสาวที่แก่เกินอายุร่างกายของละม่อมแทนที่จะเติบโตเปล่งปลั่งเช่นเดียวกับคนอื่นๆละม่อมกลับกลายเป็นคนผอมแห้งผิวหนังแววตาและเส้นผมดูปราศจากชีวิตจิตใจความจริงละม่อมเป็นคนที่อาจสวยได้ไม่แพ้หญิงสาวคนอื่นๆแต่ความเป็นอยู่และภาระอันหนักในชีวิตเป็นสิ่งที่บังคับให้ละม่อมต้องกลายเป็นคนไม่สวยและละม่อมก็มิได้พยายามดิ้นรนที่จะทำให้ตนสวยงามเพราะละม่อมได้แต่ทอดอาลัยในชีวิตยังมองไม่เห็นความหมายอื่นใดในชีวิตนอกจากความเป็นทาสต่อบุคคลที่เป็นมารดาบังเกิดเกล้าของตนเองความมีอายุและเดือนปีที่ผ่านไปมิได้ทำให้นางละมุนผู้เป็นมารดาผ่อนภาระต่างๆที่ตนได้มอบหมายเรียกร้องเอาจากละม่อมลงไปแม้แต่น้อยตรงกันข้ามการเรียกร้องต่างๆที่นางละมุนเรียกเอาจากลูกสาวนั้นยิ่งมากขึ้นไปกว่าเก่าและเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงทุกนาทีที่ผ่านไปร่างกายของนางละมุนที่อ้วนขึ้นทุกวันนั้นเรียกร้องอาหารที่มากทั้งปริมาณและคุณภาพทุกครั้งที่ละม่อมยกอาหารตั้งให้ตรงหน้านางละมุนก็จะกินไปติเตียนไปละม่อมแกงนี่ปลาไม่เป็นรสสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำสักทีน้ำพริกนี่ก็เปรี้ยวจนเข็ดฟันบอกกี่หนแล้วว่าเวลาจะบีบมะนาวเนี่ยให้มันเบาๆมือไว้บ้างแล้วนี่อะไรยำถั่วพูหรือโถเอ้ยทำเหมือนกับของที่จะเอาไปทิ้งละม่อมก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแม่เนี่ยชอบให้ใส่หัวกะทิมากๆจะขี้เหนียวไปถึงไหนลูกอะไรก็ไม่รู้ใจดำจนกับแม่ของตัวเองแล้วนางละมุนก็จะหยุดกินเหล้ากลั้วคออยู่ครู่หนึ่งแล้วจะเริ่มพรรณนาถึงกรรมเวรของตนที่เกิดมากับเขาชาตินึงแล้วมีลูกไม่ได้ดังใจทั้งที่ตนเองได้ยอมพลีกายเสียสละทุกอย่างในชีวิตเพื่อลูกของตนนี่ถ้าแม่ไม่มีละม่อมเมื่อคุณหลวงตายป่านนี้แม่ก็คงสบายไปแล้วตอนนั้นแม่ยังเป็นสาวไม่แก่เหมือนเดี๋ยวนี้ทรัพย์สมบัติก็พอจะมีอยู่บ้างผู้ชายดีๆที่เขามองแม่อยู่ก็มีถมไปนี่ถ้าแม่จะมีผัวใหม่แม่ก็คงไม่ต้องมานั่งยากจนอยู่อย่างเดี๋ยวนี้แต่แม่ก็ไม่ทำเพราะว่ารักลูกสงสารลูกกลัวว่าพ่อเลี้ยงก็จะข่มเหง
แม่สู้อดทนยากลำบากน้ำตาแทบจะเช็ดหัวเข่าเลี้ยงลูกมาจนเติบโตแล้วก็มีกันแต่เพียงสองคนแม่ลูกแม่ก็นึกว่าจะอยู่กับลูกไปจนตายไม่นึกเลยว่าจะมีลูกใจดำคิดแต่จะทอดทิ้งแม่ทำอะไรให้แม่ก็เหมือนเสียไม่ได้ฉันแต่กับข้าวที่จะกินเข้าไปก็ทำเหมือนที่หมูหมากินนี่แล้วนะที่เขาบอกว่าต้นไม้ตายเพราะลูกไม่นึกเลยว่าจะมาได้กับตัวเองกรรมเวรอะไรที่ทำไว้แต่ชาติก่อนก็ไม่รู้ถ้าหากละม่อมได้ฟังถ้อยคำเช่นนี้แล้วจะก้มหน้าเก็บถ้วยชามที่แม่กินแล้วไปข้างล่างเพื่อเช็ดล้างเวลาลงบันไดก็จะมีเสียงแม่ของตนเองตะโกนตามมาว่าอีลูกใจร้ายแม่จะว่ากล่าวนิดเดียวก็ไม่ได้ดูสิทำหน้างอเหมือนม้าหมากรุกกระแทกถ้วยกระแทกชามให้มันแตกเสียให้หมดราวกับว่าเป็นเศรษฐีเนรมิตเงินทองมาได้เองอย่างนั้นล่ะสิต่อจากนั้นไปละม่อมผู้ซึ่งต้องทำงานอยู่ข้างล่างก็จะได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญอยู่ข้างบนพร้อมกับเสียงขวดเหล้ากระทบกับแก้วเหล้าเสียงรินเหล้าลงในถ้วยซึ่งในที่สุดก็จะมีเสียงโอ้ยเป็นลมอันเป็นสัญญาณให้ละม่อมต้องทิ้งการงานทั้งหมดที่ทำอยู่แล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปประคับประคองเอาอกเอาใจมารดาต่อไปละม่อมดำรงชีวิตอยู่อย่างนั้นมาหลายปีและถ้าหากว่าสงครามซึ่งทำให้ค่าของเงินตกต่ำลงไปมิได้เกิดขึ้นละม่อมก็อาจคงอยู่ไปอย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สงครามและระยะเวลาภายหลังสงครามทำให้ละม่อมรู้สึกฝืดเคืองในด้านการครองชีพหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือการครองชีพของมารดาตนผู้ซึ่งเรียกร้องเอาอาหารการกินและสิ่งประกอบความสุขสบายส่วนตัวในอัตราที่ไม่น้อยกว่าแต่ก่อนส่วนเงินที่นางละมุนจ่ายให้แก่ละม่อมนั้นยังคงเป็นจำนวนเท่าที่เคยให้แต่ไหนแต่ไรมาละม่อมพยายามทุกทางที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินนั้นให้พอแต่ยิ่งนานเข้าเงินนั้นก็ดูจะยิ่งไร้ค่าหมดความหมายลงไปทุกทีเมื่อของกินของใช้ส่วนตัวนั้นคลาดแคลนลงนางละมุนก็เริ่มด่าว่าและตัดพ้อต่อว่าลูกสาวของตนอยู่บ่อยๆแต่ก่อนแต่ไรมาละม่อมไม่เคยมีปากมีเสียงกับแม่แต่เมื่อถูกแม่หาว่ายักยอกเงินไปใช้เป็นส่วนตัวหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวบ้างบ่อยเข้าละม่อมก็ต้องแก้ตัวการแก้ตัวนั้นก็กลายเป็นถกเถียงด้วยอารมณ์โกรธและด้วยความน้อยใจซึ่งอารมณ์เหล่านั้นละม่อมไม่เคยมีมาก่อนการปฏิบัติมารดานั้นแต่ก่อนละม่อมถือว่าเป็นความจำเป็นในชีวิตถึงจะยากลำบากเหน็ดเหนื่อยก็ต้องทนเอาแต่ความขาดแคลนและความแร้นแค้นที่มาบังเกิดขึ้นทีหลัง
ทำให้ละม่อมค่อยๆเห็นไปว่าชีวิตของตนที่ต้องอยู่กับมารดานั้นเป็นภาระอันหนักจนเกือบจะทนทานไม่ได้ในบางคราวในความรู้สึกของละม่อมกรรมที่เคยเห็นว่าเป็นกุศลคือการปฏิบัติสนองคุณมารดาบังเกิดเกล้านั้นค่อยๆกลับกลายเป็นกรรมอันชั่วการกระทำทุกอย่างที่ตนได้ทำไปเพื่อประโยชน์ต่อมารดาตลอดจนการอดทนทุกอย่างแทนที่จะก่อให้เกิดความเห็นใจหรือทำให้ความรักระหว่างมารดาและบุตรนั้นแน่นแฟ้นขึ้นกลับทำให้เกิดความระแวงสงสัยและยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกห่างเหินกันออกไปทุกทีละม่อมก็เหมือนกับคนทั้งหลายทั้งปวงอีกเป็นอันมากที่เมื่อทำความดีแล้วก็อยากให้มีคนรู้มีคนเห็นและอยากให้ความดีสนองตอบแก่ตนภาษิตที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นละม่อมถือเอาความหมายอย่างตรงไปตรงมามิได้พิจารณาให้ละเอียดเมื่อละม่อมทำความดีให้แก่แม่ของตนละม่อมก็ปรารถนาที่จะได้รับความดีตอบแทนจากแม่ของตนเมื่อเวลานั้นได้ผ่านไปหลายปีความดีที่ละม่อมปรารถนาก็ยังมิได้ปรากฏเป็นรูปร่างมาให้เห็นจิตใจของละม่อมก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปบังเกิดความน้อยใจในโชควาสนาและมีความรู้สึกที่หวั่นไหวกระทบกระเทือนได้ง่ายวันหนึ่งหลังจากละม่อมได้อธิบายให้แม่ของตนเข้าใจว่าอาหารการกินที่น้อยกว่าแต่ก่อนและเลวกว่าแต่ก่อนนั้นเป็นเพราะของทุกชนิดแพงขึ้นเงินที่แม่ให้เป็นครั้งคราวนั้นไม่พอที่จะจับจ่ายใช้สอยและหลังจากที่นางละมุนได้ร้องห่มร้องไห้ได้พรรณนาถึงเวรกรรมของตนอยู่นานพอสมควรแล้วนางละมุนก็พูดขึ้นเป็นเชิงปรารภแกมสะอึกสะอื้นว่ายิ่งอยู่ไปก็ยิ่งยากจนลงทุกวันอีกหน่อยก็คงจะอดตายหรือต้องออกไปขอทานเขากินเฮ้ยมีลูกกับเขาคนหนึ่งก็เหมือนกับไม่มีลูกคนอื่นเนี่ยเขาเห็นแม่ยากจนเขาก็ต้องช่วยหาเงินมาเลี้ยงแม่แต่อีลูกของเรานี่มีแต่ช่วยใช้ให้เท่าไรก็ไม่พอเพราะมือเติบถือว่าเป็นลูกผู้ดีทำการทำงานไม่ได้จะช่วยคิดช่วยหาให้พอกินสองคนแม่ลูกๆนั่นก็ไม่มีเลยเฮ้ยฮ้แล้วนางละมุนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นต่อไปอีกเฮ้ยคิดแล้วก็แค้นใจนักละม่อมข่มสติอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าแล้วแม่จะให้ฉันทำอะไรอีกวันหนึ่งฉันก็ทำงานบ้านอยู่เต็มมือแทบจะไม่มีเวลาว่างอยู่แล้วโอ้ยไม่ต้องมาพูดเราไม่ทูลหัวแม่เจ็บๆไข้ๆช่วยดูแลเล็กๆน้อยๆก็เหนื่อยสายตัวจะขาดทำการทำงานอะไรอีกไม่ไหวดีละละม่อมเมื่อละม่อมเหนื่อยนักที่จะดูแลแม่ก็จะรีบตายเสียเร็ว
ไม่อยู่ให้ลูกต้องลำบากไปอีกนานเท่าไหร่แม่ก็ไม่รู้ว่าจะออกลูกมาเป็นยักษ์เป็นมารแบบนี้ทำให้แม่อดอยากอยากจะให้ตายเสียเร็วๆตัวจะได้สบายไม่มีห่วงใช่ไหมโอ้ยเจ็บใจนะพอพูดแล้วนางละมุนก็ร้องไห้เสียงดังๆสะอึกสะอื้นจนมันที่พอกอยู่ตามเนื้อตัวกระเพื่อมไปทั่วโธ่แม่แม่ก็เอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้แม่จะให้ฉันทำอะไรก็บอกมาเถอะฉันยอมทำทั้งนั้นอย่าตีโพยตีพายไปหน่อยเลยนะใครตีโพยตีพายฮะใครตีโพยตีพายแม่จะปรับทุกเรื่องยากเรื่องจนก็หาว่าตีโพยตีพายนี่จะทรมานน้ำใจแม่ไปถึงไหนแม่ฉันคิดดูแล้วเหมือนกันคนอย่างฉันจะไปทำมาหากินไกลบ้านก็คงไม่ได้ฉันคิดว่าฉันจะรับจ้างเขาเย็บเสื้อข้างล่างบางทีอาจจะมีทางได้มาจุนเจือบ้างนางละมุนเงียบเสียงลงไปบ้างเมื่อได้ยินคำพูดของลูกสาวแต่ก็ยังพูดในทำนองที่ไม่เห็นด้วยว่าจะเย็บเสื้อเย็บแสงมันก็ต้องลงทุนจะไปเอาทุนปลอนที่ไหนมาเหรอฉันคิดว่าจะซื้อจากผ่อนเขาสักคันหนึ่งแล้วก็ทำผ่อนใช้เงินเขาไปของอื่นอีกเล็กๆน้อยๆก็คงจะต้องขอเงินแม่ไปซื้อมาไว้บ้างโอ้ยตายจริงแม่จะไปเอาเงินที่ไหนมาให้นางละมุนพูดพลางเหลือบตาดูหีบที่วางอยู่ตรงหัวนอนอย่างเป็นห่วงฉันไม่ขอมากหรอกสัก 2-300 ก็คงพอฉันรู้ดีว่าแม่มีเงินเก็บเพราะว่าค่าเช่านาที่แม่ได้แม่ไม่เคยจ่ายหมดเลยแม่เก็บไว้นานมาแล้วถ้าแม่อยากให้ฉันช่วยทำมาหากินแม่ก็ต้องให้ฉันบ้างโอ้ยเป็นลมนางละมุนร้องแล้วก็ล้มตัวลงนอนแต่ละม่อมก็รู้ดีว่านั่นเป็นทางออกของแม่ของตนเมื่อจำนนต่อเหตุผลในการถกเถียงกันทุกครั้งตามปกติละม่อมก็มักจะเข้าช่วยรักษาพยาบาลแต่คราวนี้ละม่อมทำใจแข็งเสียไม่ยอมเลิกพูดเรื่องที่กำลังพูดค้างอยู่จนในที่สุดนางละมุนก็ต้องกลับลุกขึ้นนั่งและหยิบเงินยื่นให้ละม่อมไปลงทุนรับจ้างเย็บเสื้อพร้อมกับคำบรรยายเรื่องพระคุณที่ตนได้ทำกับละม่อมในคราวนี้อีกขนานใหญ่เจอแม่แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่จะทวงบุญคุณอะไรทุกครั้งไปก็เป็นแม่อีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่คิดว่าถ้ามีเยอะนี่ลำบากเลยนะคะโอ้โหไม่น่าจะไหวครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ละม่อมผู้ซึ่งคิดหาหนทางว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไอ้ครั้นที่จะพึ่งแม่ก็เลิกคิดไปได้เลยจะพึ่งแม่อย่างเดียวซึ่งละม่อมไม่สามารถจะทำได้ก็คือละม่อมไม่มีเงินครับแล้วก็ขอเงินจากแม่มาเพราะฉะนั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นตอนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของละม่อมแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆคือละม่อมก็จะเปิดร้านตัดเสื้อเ
พื่อที่จะหารายได้เพิ่มเติมและรายได้เพิ่มเติมนั้นก็เป็นไปเพื่อเลี้ยงดูแม่นั่นเองแต่นอกเหนือจากประเด็นนี้นะคะแอบสปอยเอาไว้เลยว่าตอนหน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวที่ทำให้ละม่อมมีความชุ่มชื่นหัวใจกับเขาบ้างเรื่องไหนล่ะคะที่จะทำให้หญิงสาวชุ่มชื่นหัวใจขึ้นมาได้บ้างถ้าเรื่องนั้นไม่ได้มาจากแม่อันนี้คิดว่าคุณผู้ฟังอาจจะพอเดากันได้นะคะครับผมว่าละม่อมจะมีความรักค่ะเพราะถ้าดูตามที่บรรยายมาเนี่ยละม่อมไม่ใช่คนขี้เหร่นะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเท่านั้นเองคือเป็นคนที่มองบนนะครับคนที่มองบนแม้ว่าอาจจะเป็นคนที่สวยความสวยนั้นก็จะลดลงเพราะความมองบนแล้วก็เงินทองที่จะมาซื้อเสื้อซื้อผ้าดูแลตัวเองก็ไม่มีแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยนั่นแหละค่ะละม่อมไม่ใช่คนขี้เร่เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นธรรมดาที่จะมีคนมาติดพันชอบพอบ้างแต่ว่าไม่น่าจะราบรื่นนะเพราะว่าต้องผ่านด่านใหญ่โตมากก็คือแม่แม่นั่นเองนะคะครับเอาละค่ะนี่คือชีวิตของละม่อมหญิงสาวที่ฟังดูแล้วน่าเห็นใจจริงๆนะคะติดตามได้ตอนต่อไปกับชีวิตที่6ในหลายชีวิตบทประพันธ์ที่แสดงให้เราได้เห็นถึงความหลากหลายของชีวิตความหลากหลายของความสุขความทุกข์ความเศร้าความลำบากความคับแค้นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะแล้วก็ฟังมาถึงตรงนี้นี่เราอาจจะลืมไปเลยนะว่าสุดท้ายแล้วละม่อมก็ชีวิตสั้นทุกชีวิตจบที่เรือลำนั้นแต่ละม่อมจะไปตายตรงนั้นได้อย่างไรนะคะติดตามได้ค่ะในตอนหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง